สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับนางแล้วนะคะซ่องผู้สาวฝังของนะคะวันนี้นางจะมาทำซิฟฟ่อนกาแฟนะคะพอดีคุณผู้ชายอยากกินนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งเค้กนะคะแล้วก็ผงฟูผงกาแฟนะคะนางร่อนรวมกันแล้วนะคะแล้วก็จะมีนมสดนะคะน้ำมันพืชน้ำตาลป่นนะคะแล้วก็ไข่แดง3ใบนะคะอันนี้ในส่วนของตัวแป้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไข่ขาวนะคะก็ไข่ขาว3ฟองนะคะแล้วก็น้ำตาลป่นแล้วก็น้ำมะนาวนะคะนี่ค่ะเตรียมไว้อันนี้เอาไว้ตีมือแรงนะคะโอเคเดี๋ยวไปผสมแป้งเตรียมไว้ก่อนนะคะนี่นะคะเราก็มาผสมในส่วนของไข่แดงกันก่อนนะคะพยายามนะคะทำขนมนะคะไข่ต้องสดนะคะใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลทรายขาวเนี่ยค่ะก็นำไปปั่นก็ได้นะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะใส่นมนะคะนางใส่เป็นนมสดนะคะนมตาหมีเป็นนมอุ่นนะคะเอาไปทอดไมโครเวฟ1นาทีก็ใส่แป้งที่เราร่อนไว้นะคะใส่ลงไปให้หมดนะคะแป้งกับกาแฟแล้วก็ผงฟูนะคะร่อนรวมกันนะคะ2ครั้งนะนางร่อนตีทุกอย่างให้เข้ากันค่ะส่วนผสมต่างๆนะคะปริมาณนะคะในส่วนประกอบต่างๆเดี๋ยวนางจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะกดเข้าไปดูสูตรตรงนั้นได้เนาะถ้าใครชอบก็ถ้าอยากลองก็เอาลองไปทำดูนะคะแต่กินได้แน่นอนค่ะรับรองก็คนให้เขาเข้ากันดีนะคะเนียนแล้วก็จับมาดูกันนะคะนี่นะคะตีทุกอย่างให้เข้ากันนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะกินรสกาแฟนะคะเนี่ยโอเคอันนี้พักไว้นะคะทีนี้เราจะมาทำในส่วนของไข่ขาวกันนะคะนี่นะคะทีนี้เราก็จะมาตีไข่ขาวกันนะคะเทไข่ลงไปเลยค่ะก็จะตีด้วยสปีดแรงหน่อยนะคะตีให้ขึ้นฟูหยาบๆนะคะขึ้นฟองหยาบทีนี้เราก็จะเติมน้ำมะนาวลงไปนะคะเติมน้ำมะนาวลงไปนะคะแล้วก็ตีต่อนะคะมาสักพักนะคะเราก็จะเติมน้ำตาลลงไปนะคะจะใส่2รอบเนาะก็จะตีไปเรื่อยๆนะคะอ
เติมน้ำตาลส่วนที่สองลงไปนะคะตั้งยอดอย่างนี้นะคะโอเคค่ะนางพอแล้วเดี๋ยวไปดูตอนทำต่อไปเลยนะคะนี่นะคะแล้วเราก็เอามือแรงที่เราตีได้นะคะเอามาแบ่งใส่ในนี้นะคะนางจะแบ่งใส่สองรอบเนาะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมนะคะโอเคค่ะก็เพิ่มส่วนที่เหลือลงไปให้หมดนะคะเสียดายปวดลงตะล่อมไม่เข้ากันนะคะให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ไม้พายช่วยนะคะปาดนะคะเห็นไหมคะซิฟฟ่อนกาแฟโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอไปเทใส่พิมพ์กันเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะมาเทลงพิมพ์นะคะยกสูงๆหน่อยพิมพ์นางไม่มีกระดาษไขรองนะคะพอดีกระดาษหมดเนาะนางก็ทาน้ำมันเอาเนาะทำแล้วหลายรอบมันก็ไม่ติดนะคะก็ร่อนออกมาได้ดีนะตอนอบเสร็จเนาะรอบนี้ก็เหมือนเดิมค่ะทาน้ำมันเหมือนเดิมก็จะกระแทกนะคะใช้ไม้จิ้มฟันเกียร์นิดนึงกระแทกอีกรอบนึงนะคะโอเคไปอบกันเลยค่ะนี่นะคะวันนี้เราไม่มีเตาอบนะคะเราจะอบผ่านหม้ออบลมร้อนนะคะพอดีนางต้องลองน้ำอ่ะเนาะแต่ไม่มีถ้วยเล็กๆแบบเตี้ยๆเนาะมีแต่จานอันนี้มันก็ใส่ตะแกรงเตี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่ามันติดจานเนาะแต่ถ้าจะใส่ตะแกรงบนมันก็ขนมเรามันจะไหม้เนาะเวลามันจะฟูอะเนาะ
ทีนี้เราก็จะเอาน้ำใส่จานไว้นะคะแล้วก็เอาเค้กของเรานี่แหละค่ะไปตั้งเลยนะคะพอดีเลยเห็นไหมทีนี้เราก็จะมาอบกันนะคะนางจะอบใช้ไฟที่150นะคะแล้วก็นาน40นาทีเนาะนี่นะคะ150 40นาทีนะคะและเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราอบผ่านไป40นาทีนะคะเค้กก็จะสุกแล้วนะคะซิฟฟ่อนเราก็จะยกออกมาไอที่เป็นรูๆนี่ไม่ใช่อะไรนะคะนางเอาไม้แหลมนะคะไม้ลูกไม้เนี่ยแหละค่ะไม้เสียบลูกชิ้นเราเนี่ยเช็คสุกนะคะมันไม่มีอะไรติดขึ้นมาถือว่าสุกนะคะโอเคอันนี้มันอาจจะไม่ค่อยล้นพิมพ์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าพิมพ์นางมันใหญ่เนาะถ้าเคยมีพิมพ์ขนาด1ปอนด์ก็สามารถใส่ได้นะคะก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยมากระเทาะออกจากไอ้นี่นะคะนี่นะคะซิฟฟ่อนเนื้อนุ่มๆเด้งๆนะคะกดขึ้นอันนี้คือสุกแล้วนะคะอันนี้นางทำครึ่งสูตรนะคะหอมกลิ่นกาแฟมากเลยทำให้ดูไหมนี่นะคะเดี๋ยวนางหั่นไว้แล้วเนาะจะให้ดูนุ่มๆ นะคะนุ่มๆเด้งๆเนื้อซิฟฟ่อนกาแฟนะคะหอมมากค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นางก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปทำตามนะคะรับรองว่ากินได้แน่นอนค่ะเนื้อซิฟฟ่อนรสกาแฟอร่อยอร่อยค่ะสวัสดีสำหรับวันนี้นางก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งให้นางด้วยนะคะจะบอกว่าการทำอาหารนางก็ไม่ได้เก่งอะไรเนาะแต่นางเป็นคนชอบอยากจะทำเนาะทำออกมาก็กินได้ทุกอย่างนะคะเนื้อเด้งๆนุ่มๆนะคะสำหรับใครหลายๆคนที่ชอบทำก็ลองไปฝึกไปหัดทำได้นะคะไม่ผิดนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวันนี้นางก็ขอตัวจบลงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ